สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าจาก Lazada กันอีกแล้วนะครับสินค้าตัวนี้เป็นเนี่ยน้องเข้ามาส่งให้เมื่อกี้นี้เองนะฮะเป็นเครื่องตัดหญ้าระบบไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่ทากะนะครับก็ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้อะไรเลยครับยังไม่ได้แกะเลยนี่ผมก็มา introduce ก่อนนะครับว่าสินค้าจาก Lazada นะครับก็มีหลายอย่างวันนี้ผมก็ได้สั่งซื้อเป็นเครื่องตัดหญ้าระบบแบตเตอรี่นะครับเป็นรุ่นทาก้านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสินค้ากันนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวกล่องเป็นกล่องสีน้ำตาลนะครับตัวหนังสือสีดำเครื่องตัดหญ้าทาก้า EBC 1000 นะครับ Electric Brush Cutter นะครับเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าเป็นรุ่น 1,000 วัตต์นะครับตัวนี้ผมสั่งเป็น 3,000 มิลลิแอมป์นะฮะก็มี 2,000 กับ 3,000 นะนี่นะฮะตัวโลโก้เขาจะเป็นรถถังนะฮะถ้าถังอยากแข็งแรงผมดูในรีวิวในหลายๆที่ตัวนี้ก็น่าสนใจครับตัวนี้ราคาประมาณ 4,000 บวกลบนะครับผมซื้อประมาณ 3,900 กว่าๆนะรวมแบตด้วยผมสั่งเพิ่มอีกตัวนึงแบต 3,000 มิลลิแอมป์อีกตัวนึงก็เป็น 5,000 กว่านะครับกล่องก็เป็นลักษณะนี้นะครับแต่ผมยังไม่เห็นตัวแบตนะครับไม่รู้เขาจะใส่ไว้ข้างในหรือเปล่านะนี่นะฮะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าสินค้าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับกล่องก็เป็นกล่องสีน้ำตาลธรรมดานะครับเดี๋ยวเราผมมาแกะก่อนนะครับแล้วผมจะถ่ายให้ดูว่าข้างในมีอะไรนะครับตรงนี้เขาก็มีนะฮะเขาบอกนะครับเป็นบอกประเภทสินค้านะครับแล้วก็รุ่นนะครับน้ำหนัก 3.8 โลนะครับบรรจุ1เครื่องผลิตจากประเทศจีนนะครับใช้ตัดหญ้าอ๋อเป็นผู้นำเข้านะครับอยู่บางแคนี่เองคนนำเข้าเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับของในกล่องก็ตามนี้เลยนะครับผมจะถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานนะครับเพราะว่าผมสั่งแบตเตอรี่เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ผมยังไม่ได้ตรวจเช็คนะครับก็เปิดให้ดูเป็นหลักฐานไว้ก่อนนะครับว่าผมเปิดมาแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราหยิบสินค้าออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับว่า เครื่องตัดฟ้าเครื่องตัดหญ้าระบบแบตเตอรี่ทาก้านะครับตัวนี้มีอะไรให้มาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะเดี๋ยวเรามาตรวจวัดกันตรวจเช็คกันนะครับครับหลังจากที่ผมแกะสินค้าเครื่องตัดหญ้าทาก้านะครับรุ่น EBC 1000นะครับตัว 3,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้เขาจะแรงขึ้นหน่อยจริงๆก็มีตัว 2,000 ด้วยแต่ผมว่าไหนๆซื้อทั้งทีก็เอาตัว 3,000 เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะครับที่เขาให้มานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูผ่านๆก่อนนะครับตัวนี้ผมสั่งแบตเตอรี่เพิ่มมาอีก1ตัวนะครับเขาก็ส่งมาครบนะฮะสิ่งที่ได้มานะครับก็คือใบรับประกันนะครับเขาประกัน3เดือนนะนี่นะฮะเขาเขียนมาเรียบร้อยเลยวันที่ซื้อวันที่16เขาประกัน3เดือนนะครับก็ถ้าเกิดสิ้นปีพอดีกลางเดือนธันวาสิ้นปีพอดีนี่นะฮะเขามีวิธีการใช้งานแต่ผมก็ดูรีวิวแล้วล่ะจากร้าน Concept N นะร้าน Concept N Online Storeใบรับประกันสินค้า Concept N นะครับทาก้ารุ่น EBC 1000 3,000 มิลลิแอมป์นะครับหมายเลขคำสั่งซื้อครับวันที่ซื้อรับประกันอะไหล่และค่าบริการถึง3เดือนนะครับให้มา2ชุดนะครับแล้วก็มีคู่มือนะฮะคู่มือการใช้งานการติดตั้งนะครับแล้วก็มีใบตัดมานะครับใบตัดก็เป็นวงเดือนนะครับและที่สำคัญที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือแบตเตอรี่เพราะผมสั่งเพิ่มนะฮะเขาก็ส่งมาครบนะครับ
เป็นแบตเตอรี่ติดตัวเครื่องมา1ตัวผมสั่งเพิ่มอีก1ตัวก็ส่งตรงนะครับ36โวลต์3,000มิลลิแอมนะครับนี่ครับหน้าตาแบตเตอรี่แล้วก็มีทูนะฮะทูคิดก็มีปัจแจบ็อกนะฮะเป็นไขควงได้ด้วยแล้วก็ไขควงปัจแจปักตายแล้วก็หกเหลี่ยมแล้วก็ตัวล็อกมือจับนะครับแล้วก็สกรูอีก4แล้วก็อะไรอีก2ก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็ชาร์เจอร์นะฮะชาร์เจอร์มาเป็นลักษณะนี้นะฮะเหมือนชาร์เจอร์ของโน้ตบุ๊กนะฮะคล้ายๆกันแล้วก็หูหิ้วนะครับหูหิ้วเป็นพลาสติกเป็นหูหิ้วพลาสติกมีฟองน้ำนะครับแล้วก็บางใบนะครับแล้วก็สายสะพายนะฮะก็เป็นผ้าไนลอนนะครับผ้าไนลอนเป็นแบบขอนะฮะเป็นแบบขอคล้องนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวเครื่องนะครับเขาจะมี2ส่วนนะฮะส่วนที่เป็นมอเตอร์กับส่วนที่เป็นใบนะฮะส่วนที่เป็นมอเตอร์ก็ตามนี้เลยครับเขามียางหุ้มมาด้วยนะฮะแล้วแกะดูเลยตัวนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยแกะก็ได้ฮะผมมือเดียวแล้วก็ส่วนของใบนะครับนี่นะส่วนของใบไม่มีที่ผมดูใบไม่มีนะไม่มีเป็นเอ็นนะฮะเป็นใบจัดเป็นใบตัดอย่างเดียวเลยนี่นะฮะตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมแกะพลาสติกแป๊บนะครับตัวเครื่องจะเป็นสีส้มนะครับรุ่น EDC 1000นะครับ EBC ที่แรกผมเข้าใจว่า EDC Everyday Carry นี่ไม่ใช่นะฮะเป็น EBC 1000Electric Brush Cutter นะฮะตัวนี้มีไกนะฮะมีไกแล้วก็ตัวเซฟตี้นะฮะต้องกดเซฟตี้ก่อนจะกดไกได้นี่นะฮะตามนี้ถ้ากำก็จะลักษณะนี้นะฮะล็อกไกได้ด้วยนะฮะสามารถล็อกไกได้จะได้ไม่เมื่อยมือนะฮะถ้าบีบนี่ก็คือบีบธรรมดานะฮะบีบแล้วปล่อยบีบแล้วปล่อยแต่ถ้าเราบีบแล้วเรากดล็อกนี่คือไกล็อกเลยก็ไม่เมื่อยดีก็ดีอย่างหนึ่งนะฮะเวลาปลดก็ตามนี้นะฮะถ้าธรรมดาบีบก็จะบีบแล้วปล่อยเครื่องก็จะทำงานตามจังหวะการบีบแล้วปล่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้นะครับถ้าเราบีบแล้วก็กดเซฟตี้ก็จะไกก็จะค้างนะครับเราก็ไม่เมื่อยมือนะฮะก็ถือว่าดีถ้าเราจะปลดก็นี่ฮะตัวนี้สามารถที่จะล็อกคันเร่งได้นะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนที่ใส่แบตเตอรี่นะครับเป็นพลาสติกแข็งแรงฮะดูแข็งแรงดีนะเป็นโลหะตัวนี้เป็นหูคล้องนะฮะหูคล้องแล้วก็หูคล้องนี่เขาเลื่อนได้นะแล้วก็เป็นยางแล้วก็ตัวล็อกระหว่างส่วนของเครื่องกับส่วนของใบนะฮะตัวใบก็จะเป็นหัวใบนะครับเป็นโลหะ EDC 1000ตัวนี้ก็มียางหุ้มให้นะครับก็ครบถ้วนกระบวนการครับสำหรับทาก้า EBC 1000นะครับรุ่น3000มิลลิแอมนะครับผมก็ได้มาตามนี้นะผมดูในรีวิวหลายท่านก็เสียดายที่ซื้อรุ่น 2,000 ไปบอกอยากได้ 3,000 ผมก็เลยตัดสินใจเอารุ่น 3,000 เลยมันก็จะได้จบเพราะว่าสภาพพื้นที่ผมจะใช้งานเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบตัวเครื่องตัดหญ้ากันนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับครับก่อนที่ผมจะไปประกอบนะครับผมก็จะชาร์จแบตเตอรี่รอไว้เลยนะครับตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนนะครับ36โวลต์นะฮะ3,000มิลลิแอมนะครับตัวนี้วิธีชาร์จก็ไม่ยากครับเขาจะมีซ็อกเก็ตให้เสียบนะฮะนี่นะฮะเสียบเข้าไปเลยแล้วก็มีตัวเทสว่าแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่นะครับผมกดดูแล้วเนี่ยต้องกดค้างนะครับมีอยู่2ขีด
เดี๋ยวผมจะชาร์จก่อนนะครับแล้วค่อยมาประกอบตัวเครื่องนะครับตัวชาร์จก็เป็นเหมือนกับตัวชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับปลั๊กก็เป็นปลั๊ก EU นะฮะซึ่งผมชอบนะปลั๊ก EU เอ้ยปลั๊ก USA ครับปลั๊ก USA โอเคครับเดี๋ยวผมเอาไปชาร์จก่อนนะครับระหว่างชาร์จผมก็จะมาประกอบเครื่องนะครับครับผมก็เสียบด้ามนะครับเขาจะเป็นแกนนะฮะก็เป็นแกนเสียบคือเป็นแกนสวมนะฮะเป็นแกนตัวพี่กับแกนตัวเมียนะครับสวมเข้าไปตรงนี้ให้มันดังให้สุดนะฮะให้ดังแคล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบานพับแล้วก็เอาแค่ตึงมือนะฮะในแบตเตอรี่เนี่ยผมลองใส่แล้วแบตเหลืออยู่2ขีดนะก้อนหนึ่งผมชาร์จแล้วนี่นะครับก้อนนี้ก็กำลังชาร์จอยู่ที่ดีก็คือว่าตัวชาร์จเจอร์เขานี่มีพัดลมด้วยนะฮะนี่นะฮะเขากำลังชาร์จอยู่ทีนี้ผมลองเอาอีกตัวใส่เพื่อจะเทสดูว่าเครื่องทำงานตามปกติหรือเปล่านะครับนี่นะครับเมื่อกี้ผมลองเทสแล้วแต่ผมก็จะถ่ายให้ดูเป็นหลักฐานนะครับอ้าวผมยังไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถือว่าแบตเตอรี่ใช้ได้ครับเครื่องยนต์ใช้ได้ครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะประกอบอีกทีนะครับให้เสร็จแล้วก็จะถ่ายให้ดูนะครับครับหลังการประกอบนะครับก็เขามีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับก็ประกอบจากการสองส่วนนะครับเข้ามาเสียบด้วยกันมันเป็นแกนเสียบนะฮะเสียบเข้ามาแล้วก็กดบันพับนี่ก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตัวหูจับนี่ให้สัมพันธ์กับความสูงของเรานะครับแล้วก็บางใบตามนี้นะครับส่วนตัวที่มีปัญหานี่ก็คือตัวใบพัดนะครับใบพัดนี่ก็จะหมุนซ้ายนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนซ้ายเพราะฉะนั้นใบพัดต้องใส่ให้ตรงนะฮะต้องใส่ตามนี้นะฮะนี่นะครับใบพัดก็หมุนซ้ายนะครับต้องใส่ตามนี้ใบก็จะเป็นอย่างนี้ใบพัดก็จะหมุนอย่างนี้นี่นะฮะใบพัดก็จะหมุนอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องใส่ให้ตรงนะครับตัวนี้เขาจะมีด้านหลังนี่เขาจะมีการเสียบนะฮะต้องเสียบไม่งั้นจะขันน็อตไม่ได้นะฮะนี่นะเขาจะมีช่องนี่นะฮะเขาจะมีช่องสำหรับเอาหกเหลี่ยมนะฮะขนาดใหญ่นะฮะเอาขนาดใหญ่เสียบมันจะมีรูที่แกนนะครับไม่งั้นจะขันไม่ได้นะครับถ้าไม่เสียบอย่างนี้การขันก็ขันเหมือนใบพัดพัดลมนะครับขันเข้าก็คือทวนเข็มขันออกก็คือตามเข็มนะครับนี่ครับประกอบเสร็จแล้วก็จะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ผมให้แม่มาช่วยจับด้วยอีกครั้งหนึ่งครับมอเตอร์นี่หมุนซ้ายนะครับใบจักรนี่หมุนซ้ายนะครับมอเตอร์หมุนซ้ายเพราะฉะนั้นต้องใส่ใบให้กงนะฮะใส่ใบให้กงนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปลองใช้งานดูนะครับเป็นการเทสรันนะครับจะทำอะไรนะส่องมาอย่างเดียวใกล้แค่ไหนเอาแค่นั้นแหละมันเห็นไหมล่ะมันเห็นในกล้องไหมล่ะเห็นแล้วให้แม่มาช่วยจับนะครับ
ยังไม่คุ้นเคยกับยังไม่คุ้นเคยกับนี่ยังไม่คุ้นโอเคครับให้แม่ช่วยเป็นช่างภาพให้โอเคครับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟก็เขาจะมีพัดลมนะครับแล้วก็ถ้าไฟยังไม่เต็มเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีแดงถ้าไฟเต็มเราก็เช็คดูที่แบตได้กดดูนะครับตัวนี้มี4ขีดนะครับถ้า4ขีดเต็มตัวนี้เขาก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับก็เป็นคลิปนะครับแต่ในกล้องมันไม่เห็นเป็นสีแดงนะแต่จริงๆเนี่ยสายตาผมไม่เห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขามีพัดลมระบายความร้อนด้วยพอแบตเตอรี่เต็มก็เป็นสีเขียวก็ไปใช้งานได้เลยครับ